จริงจังและความคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เย็นแสงเทียนสบายในยามเช้าสวัสดีครับสวัสดีชาวร็อกไม่ใช่สิพอดีผมไม่ได้สักก็เลยแบบว่ากระเซิงนิดนึงขออนุญาตวันนี้เป็นหนุ่มผมยาวนะครับกลับมาพบกันในคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้จะมาพูดในเรื่องเก่าๆพอดีมีเพื่อนๆน้องๆถามเข้ามาในเพจเยอะแล้วแบบคือจริงๆแล้วมันก็เป็นคำถามเดิมๆนะว่าตีคอร์ดยังไงเล่นยังไงถึงจะเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตขออภัยมือเก่าๆที่อาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้แล้วนะครับขออนุญาตนำกลับมาทำอีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆใหม่ๆที่เพิ่งจะมารู้จักกันเพิ่งจะมาเจอกันแล้วก็ขออนุญาตขยายความจากคลิปเดิมที่เคยทำมาแล้วนะครับว่าในเรื่องการตีคอร์ดนะครับตีคอร์ดยังไงให้มันเพราะตีคอร์ดยังไงให้มันน่าฟังในขณะที่คือเราเล่นกีตาร์ได้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เก่งแบบขนาดที่เรียกว่าปั่นหัวฟูไฟแลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้แค่ตีคอร์ดเนี่ยมันมีวิธีการทำให้มันเพราะมันมีวิธีการทำให้มันเพราะในการตีคอร์ดธรรมดานี่แหละนะครับโดยสิ่งที่พวกเราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของไดนามิกวันนี้เรามีหนึ่งคำนะครับเรามีหนึ่งคำเป็นคีย์เวิร์ดของบทเรียนเรานั่นก็คือคำว่าไดนามิกไดนามิกคืออะไรไดนามิกเป็นภาษาอังกฤษเกือบดีแล้วเชียวไดนามิกก็คือถ้าจะแปลในทางภาษาดนตรีเขาบอกว่าไดนามิกก็คือจังหวะหนักเบานะครับซึ่งไอ้จังหวะหนักเบาเนี่ยมันทำให้เพลงมันดูดีขึ้นยังไงมันดีขึ้นฮะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราตีคอร์ดเพลงโดยที่ไม่มีไดนามิกหรือไม่มีจังหวะหนักเบาเลยมันจะเป็นอย่างนี้มองถึงทางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันเห็นไหมฮะสังเกตเห็นอะไรไหมฮะถ้าสังเกตไม่เห็นผมจะบอกให้ได้ว่ามันคือความกระด้างมันคือการเล่นที่ไม่มีซึ่งความนุ่มนวลซึ่งการเล่นดนตรีการร้องเพลงหรือการทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีแต่ความหนักใช่ไหมมันจะมีแต่ความหนักมันจะมีแต่จังหวะที่แบบหนักหน่วงตลอดเวลาแม้กระทั่งเพลงร็อกแบบไม่ช่องหนักๆเนี่ยมันยังมีส่วนที่มันเบานะครับซึ่งไดนามิกตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานำมาใส่ในการตีคอร์ดปุ๊บอันนี้คือการตีแบบมีหนักเบาคราวนี้เราจะหามันยังไงล่ะนะครับมันจะมีวิธีการนับง่ายๆนะครับดนตรีส่วนใหญ่เพลงป๊อปทั่วไปเนี่ยเราจะนับกันที่จังหวะ4/4นะครับ4/4นับยังไง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1นี่คือการนับนี่คือการนับแบบ4/4ถามว่าเราจะเอามามีประโยชน์อะไรนะครับลองเล่นนะครับลองเล่นช่วงแรกเราอาจจะตีคอร์ดธรรมดาลงลงขึ้น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 ลงแล้วนับจังหวะไปด้วย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนชินในการนับแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาเพิ่มความหนักหน่วงให้กับจังหวะที่1 1 2 3 4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  1เห็นไหมฮะเพลงของเรามันก็จะมีความหนักความเบาแตกต่างกันในแต่ละอันนะครับคือบางทีมันแทบจะไม่รู้สึกนะมันแทบจะไม่ได้ยินสำหรับเรื่องของไดนามิกเนี่ยแต่ว่ามันจะมีผลมากอย่างสมมติว่าผมไม่ใช่แค่การเล่นนะการร้องด้วยสมมติว่าผมร้องเพลงนี้หมอกและควันที่ผมนำมายกตัวอย่างนะครับเป็นเพลงง่ายๆที่มีคอร์ดก็คือคอร์ด D คอร์ด C คอร์ด D คอร์ด A minor B minor
วนอยู่แค่นี้วนประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยเวลาที่เราเล่นเราก็เล่นให้มันหนักในจังหวะที่หนึ่งมองจางจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันนะมันก็จะเน้นทั้งการร้องและการเล่นไปด้วยกันเนี่ยแค่เนี้ยมันจะทำให้เพลงเรามีมิติขึ้นนะครับมันจะทำให้เพลงเรามีมิติขึ้นแล้วความน่าฟังมันจะมากขึ้นไม่งั้นมันจะหนักตลอดเลยมองจางจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้มันไม่น่าฟังเพื่อนบอกว่าอ้าวหมาเห่าอีกแล้วเล่นดีจนหมาเห่าเลยเข้าสมมติปกติครั้งหนึ่งนะครับผมช่างมันปล่อยให้มันเห่าไปเราเรียวอยู่แล้วนะครับเมื่อเล่นได้มีปุ๊บเราก็ลองฝึกบางคนบอกว่าเล่นช้าๆมันง่ายแต่ถ้าเล่นเร็วๆล่ะเรื่องเราก็ทำแบบนี้ฮะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็แค่เติมให้มันหนักขึ้นแค่นั้นเองเมื่อกี้เราเน้นจังหวะที่1ใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มหน่อยเราเพิ่ม1กับ3นะครับ1 2 3 4 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 2 3 4 1 2 3 4 2จังจังและ1 2 3 4คล้ายกันจนบางทีไม่อาจ1 2 3 4อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันซึ่งวิธีการเนี้ยมันใช้ได้กับทุกเพลงในการเล่นแบบตีคอร์ดนะครับอุ้ยผมยาวสลวยสวยเก๋นะวันยิ่งสวยขึ้นนะเราเนี่ยนอกจากเพลงแบบเพลงป๊อปๆอย่างนี้แล้วอ่ะลองไปดูเพลงอื่นบ้างแบบว่าเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแสงจันทร์อ่ะ2 3 4แสงจันทร์กระจายส่องลำธารสันทอนคิดถึงน้ำฟ้าอรชรป่านนี้เรานอนหลับแล้วมันก็จะมีมิติคือมันจะมีความหนักเบาที่เราสัมผัสได้แล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงนะครับมันจริงไม่งั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แสงจันทร์กระจายส่องลำธารสันทอนคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้นางนอนหลับแล้วกระด้างไม่มีความไพเราะไม่มีความสมูทไม่มีความนุ่มแม้กระทั่งเพลงที่มันเป็นแบบฮาร์ดคอร์หนักๆpower chord เลย2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4มันใช้ได้กับทุกเพลงนะครับมันใช้ได้กับทุกเพลงนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างทางการเล่นนะครับจากใครต่อใครจากคนอื่นจากอะไรมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆแต่มันจะทำให้เรามีสไตล์มันจะทำให้เรามีคุณลักษณะการเล่นที่พิเศษที่คนฟังเขาฟังแล้วบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกว่าเฮ้ยไอคนสองคนเนี้ยทำไมไอคนนี้มันตีคอร์ดอย่างเดียวร้องเพลงแล้วแบบมันเคราะห์จังวะอีกคนนึงก็ตีคอร์ดเดียวกันเนี่ยร้องเพลงเดียวกันแต่รู้สึกว่าฟังเสียงคอร์ดของมันแล้วแบบยังไงก็ไม่รู้คืออธิบายไม่ถูกนี่แหละพวกไดนามิกเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่กีตาร์นะฮะดนตรีทุกชิ้นกลองเคยสังเกตไหมฮะตึ๊กโต๊ะตึ๊กตึ๊กโต๊ะตึ๊กโต๊ะตึ๊กตึ๊กมันจะต้องมีจังหวะหนึ่งที่หนักเสมอกลองเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่ชัดเจนมากเพราะมันมีจังหวะหนักที่ชัดก็คือกระเดื่องตึ๊กโต๊ะตึ๊กหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอ่ะมันคือมันจะหนักที่หนึ่งกับสามทุกอันคราวนี้เนี่ยพอทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันพอทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันมันก็จะเน้นจนเราเห็นได้ชัดว่าเออมันมีไดนามิกไม่งั้นมันจะกลายเป็นโมโทนเมื่อโมโนโทนนะครับมันไม่ใช่ค่ายหนังนะก็ยังจะเล่นมุกนี่แหละก็ฝากเพื่อนๆไปฝึกไปดูกันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหม่ยังไงก็
มีปัญหาขัดข้องยังไงสอบถามได้นะครับแต่อาจจะตอบช้าไปนิดนึงนะฮะด้วยภารกิจหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ที่ผมอาจจะติดพันตรงนั้นแต่สัญญาว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe แฟนเพจฝากกดไลค์แฟนเพจภูเก่าราชพฤกษ์ด้วยนะครับไม่ได้เอายอดไลค์ไปแลกกับติวอร์นะครับแต่ผมเป็นโรคจิตครับผมชอบเห็นตัวเลขแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube เพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆอื่นๆมึนๆแบบสไตล์เราเนี่ยนะครับแล้วก็บทเพลงทำเอาไว้กับเพื่อนๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายพอดีพอจะมีเวลานิดนึงก็เลยทำขึ้นมาให้สนุกสนานกันไปตามเรื่องตามราวหวยเด็ดอาจารย์ดังว่าด้วยคนชอบเล่นหวยเพราะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ทำออกมาแล้วก็ฝากแวะไปฟังกันคนละสัก3นาทีก็ได้เผื่อจะดังอ่ะทั้งนั้น3นาทีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับกับบทเรียนกีตาร์สบายๆวันนี้ขออภัยที่อาจจะแบบว่ากระเซิร์กระเซิร์นิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อจะดูดีแบบดาราเกาหลีครับบางคนผู้ชายผมยาวแล้วก็ดูเท่สำหรับเราเท่แล้ว